สวัสดีครับพบกับผมบีจีก็โลนรีวิวนะครับผมวันนี้นะผมก็มาอยู่กับไมค์นะครับผมยี่ห้อนะครับเซเว่นลิมนะครับผมเนี่ยนะตัวนี้เป็นรุ่นนะครับบินโบ M2 นะครับความพิเศษของไมค์รุ่นนี้นะครับก็คือนะสามารถรับเสียงได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับถ้าเราผลักสวิตช์มาด้านหน้านะครับก็จะรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับผมถ้าเราผลักสวิตช์มาด้านหลังนะครับก็จะสามารถรับเสียงได้ทั้ง2ด้านนะครับผมจะไม่มีให้เลือกรับเสียงเฉพาะด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับที่เอามาประคองนะครับเอาไว้เพื่อกันเสียงซอกแซกเวลาไมค์ติดอยู่บนกล้องแล้วเขย่านะครับตัวนี้แล้วก็จะมีนะครับในส่วนของเดสแคทกันลมนะครับมาให้ถึง2ชิ้นนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะครับที่เขาให้มานะครับกล่องก็สามารถพับใส่กระเป๋าได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของคู่มือนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของสเปคนะครับเขาก็จะมีสายนะครับมาให้1เส้นนะครับก็จะเป็นเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเป็นสายธรรมดานะครับสำหรับใช้กับกล้องนะครับที่เป็น mirrorless หรือ DSLR นะครับเป็นแบบ2ขีดนะครับจะไม่ใช่ TRIS นะครับผมใช้กับมือถือไม่ได้นะครับสายนี้ถ้าอยากใช้ต้องไปใช้สายอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้มีมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือรับประกันอะไรพวกนี้นะหลักมีอยู่เท่านี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมก็จะไปลองทดสอบใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับเอาไปเซตนะครับติดกับหัวกล้องนะครับที่ผมใช้อยู่ขณะนี้นะก็คือ Canon M50 นะครับเดี๋ยวไปลองเซตใช้งานจริงกันนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับวิธีใช้นะเราก็เอาด้านนี้นะครับถ้าตามรูปตัวอย่างนะครับเขาจะใช้ด้านนี้นะครับมาเสียบที่ตัวไมค์อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ด้านที่งองอนะครับที่เป็นตัว L นะก็เอาไปติดที่ข้างกล้องนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของตัวที่เอาไว้ใส่กับฮอตชูกล้องนะครับข้อมูลได้แน่นหนาดีนะตัวนี้แล้วก็มีรูนะครับเอาไว้สำหรับหมุนใส่กับขาตั้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่านะครับที่ outdoorนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ outdoor นะครับผมพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็จะมาทดสอบไมค์นะครับ Minbo M2 นะครับโดยจะใช้เป็นโหมดแรกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงสดๆจากตัวกล้องนะครับที่ใช้แบบออโต้นะครับวันนี้ผมตั้งค่าเป็นออโต้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเสียบไมค์นะครับตอนนี้ไมค์อยู่บนหัวกล้องแล้วนะครับโอเคโอเคนะฮะนี่ก็คือเสียงจากไมค์ Minbo M2 นะครับเสียงก็จะชัดเจนประมาณนี้นะครับถ้าเราถือไปเซลฟี่ไปนะครับแล้วก็พูดไปแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วเดินให้ดูนะฮะตรงนี้ก็จะออกแดดละนะครับผมโอเคนะก็ลองฟังกันดูเนาะว่าคุณภาพเสียงเป็นไงนะก็สมมติว่าผมมาถ่ายวิดีโอบล็อกนะครับสวัสดีครับที่นี่นะครับชลัยอทิตยานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันเป็นฤดูร้อนนะฮะพฤษภาคมนะฮะก็ไม่มีดอกไม้นะครับช่วงนี้โอเคนะนี่ก็คือเสียงจาก Minbo M2 นะครับในโหมดที่เป็นรับเสียงจากด้านหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดรับเสียง2ด้านนะครับผมแล้วก็สวิตช์นะครับผมโอเคแล้วนี่ก็ผมสวิตช์ไปที่โหมดรับเสียง2ด้านแล้วนะครับผมก็ลองฟังกันดูครับว่าเสียงมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเอาตอนนี้นะครับก็จะมีเสียงคนอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็มีเสียงไก่นะครับผมมีไก่งวงอยู่แถวนี้นะฮะลองฟังกันดูนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาลองพูดจากด้านหลังกล้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคแล้วนี่ก็คือเสียงจากด้านหลังกล้องนะครับก็ด้านหลังกล้องตอนนี้ผมไม่ได้ติดตัวเดสแคทนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยติดเอาไว้นะก็ลองฟังกันดูนะครับสมมติว่าผมถืออย่างนี้แล้วก็เดินไปถ่ายไปนะครับอันนี้คือมันไม่ได้สุดแขนนะเพราะว่าปกติเวลาเราถือกล้องนะครับจากด้านหลังอย่างเงี้ยเรามักจะไม่ถือสุดแขนนะครับเราก็จะถือประมาณครึ่งตัวนะครับโอเคอารมณ์ประมาณนี้นะครับเสียงเดี๋ยวผมจะสับเป็นด้านหน้าอีกทีนึงนะครับแล้วดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเป็นไงนะโอเคอันนี้ก็สับเป็นด้านหน้าแล้วครับ
รับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับนะแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเทียบจากที่ตอนนี้บรรยากาศเป็นโล่งๆนะครับผมแต่ว่าถ้ามีผู้คนเยอะๆนี่ก็อาจจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับผมหรือมีเสียงรบกวนเยอะๆนะฮะไมค์นี้คล่องตัวดีนะครับเวลาที่เราถ่ายงานอีเวนต์งานกิจกรรมนะครับผมนะแต่ถ้าจะเป็นพวกสัมภาษณ์หรือเป็นเจาะรายบุคคลเราก็จะใช้เป็นไมค์ไวเลสแทนนะครับผมอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานเดี่ยวๆนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นไมค์ที่พกพาสะดวกนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ใช้แบตนะครับเราไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเลยเราเรื่องคุณภาพเสียงนะครับเพราะว่าต่อตรงจากตัวไมค์นะก็จะไม่มีดีเลย์เหมือนกับไมค์ไวเลสนั่นเองนะครับผมโอเคลองเลือกใช้กันดูนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ลองฟังเสียงนะครับของเจ้าไมค์ Minbo M2 ตัวนี้ไปแล้วนะครับใน Outdoor นะครับแล้วผมก็ได้ลองไปใช้งานจริงนะครับซึ่งก็เอาไปลองใช้ไม่กี่งานนะครับก็จะเป็นงานอีเวนต์นะครับงานลักษณะมันสัมมนาอะไรอย่างนี้นะครับผมที่เขาไม่ได้เน้นเสียงนะครับก็จะเน้นเป็นภาพรวมบรรยากาศแล้วเราก็จะมีการแทรกเสียงเป็นบางช่วงนะครับอันนี้คือที่ผมใช้งานจริงนะครับในส่วนของ Vlog นะครับในหรือว่าเป็นแนวเที่ยวนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยได้ใช้เป็นถือเซลฟี่ตัวเองนะครับก็จะใช้เป็นไมค์ไวเลสซะมากกว่านะครับผมนะครับก็จะสะดวกกว่าเสียงใกล้ปากชัดเจนกว่านะครับตัวนี้นะครับถ้าเสียงอยู่ห่างๆนะประมาณนี้นะครับประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งออโต้เสียงไว้นะครับในตัวกล้องผมจะตั้งเป็นแมนนวลแล้วผมก็จะไปกดออโต้นะครับเพื่อขึ้นเสียงในโปรแกรมตัดต่ออีกทีนะครับผมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการลดน้อยนะครับผมข้อเสียของไมค์ที่ไม่ต้องใช้ฐานในตัวเนี่ยเขามีแค่อย่างเดียวนะก็คือเรื่องความดังนะครับมันจะเสียงไม่ค่อยดังนะครับผมซึ่งต้องอาศัยการตัดต่อนะครับไปบูสต์เสียงอีกทีนะครับผมเอาละครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวยังมีไมค์ตัวอื่นนะครับที่ผมอยากจะเอามาเทสเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม